สูตรสำเร็จเคล็ดแก้ชงปี2564โดยหมอต๊อกแต๊กเอสี่ผ่าดวงหมอต๊อกแต๊กเอสี่เปิดดวงปีชอช้างงองู2564พร้อมเผยเคล็ดลับการแก้ปีชงแบบจัดเต็มใครง่วงใครเพลียต้องรีบเพลียตัวเองบัดเดี๋ยวนี้เพราะทางนี้มีของดีมาบอกในรายการต้มยำอมรินทร์เทปพิเศษกับแขกรับเชิญมากประสบการณ์เป็นกูรูรอบรู้เรื่องดวงชะตาเรียกได้ว่าเป็นโหราจารย์ผู้โด่งดังสำหรับหมอดูต๊อกแต๊กที่จะมาเผยเคล็ดต่างๆเกี่ยวกับการแก้ชงในปี2564แบบจัดเต็มครบเครื่องเรื่องดวงโดยเธอได้เกริ่นเอาไว้ว่าดวงรวมปีชงก่อนเลยนะคะในแต่ละปีจะมีทั้งหมด4ปีด้วยกันอย่างปีชงที่ภาษาบ้านเราคือชง100ชง50ชง25แต่จริงๆเวลาชงมันคือชงค่ะบางทีการชงเหมือนคนเจออุบัติเหตุไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะเจออะไรการชงบางครั้งก็ชงดีชงไม่ดีและที่สำคัญนักสัตว์ในปีนี้4ปีที่ชงคือมะแมฉลูจอมะโรง4ปีนักสัตว์ที่ชงในปี2564คือชงไม่ดีปีมะแมชง 100% มะแมต้องบอกว่ามันจะไปหนักในหน้าที่ภาระความรับผิดชอบค่ะอย่างงานราชงานหลวงแน่นไปหมดและบางอย่างอาจจะจัดการไม่ได้เพราะเวลาปัญหาที่เข้ามาจะเข้ามาทีเดียวกระหน่ำเข้ามาเลยหลายๆคนอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงของตัวเองที่เริ่มจะมีปัญหาเข้ามาตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็ยาวไปถึงปีหน้าเลยแล้วมันจะไปเข้าเต็มๆคือเมษายนไปแล้วดังนั้นปีมะแมหลายๆอย่างต้องบอกว่าต้องเหนื่อยอะไรกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่ออย่างเช่นใครที่ทำงานประจำใครที่ทำงานออฟฟิศหรือใครทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเรื่องราวให้เราแก้ไขตลอดเวลาแล้วปีมะแมนอกจากมีเรื่องให้เราแก้ไขในเรื่องของงานเรื่องเงินเองค่อนข้างที่จะกระเป๋ารั่วในปี64คือรายจ่ายจะเยอะซึ่งบางครั้งเรื่องการลงทุนหรืออะไรก็ต้องระมัดระวังจะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าข้ามได้คือข้ามไปก่อนที่สำคัญเรื่องของความรักปัญหาเก่าๆจะกลับมาให้คุณทะเลาะกันอีกครั้งก็ต้องระวังคำพูดแล้วการปะทะกับคนต้องใจเย็นเข้าไว้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าฟังแล้วก็ต้องใจเย็นไว้ไม่ต้องกังวลเนื้อฟังไว้เป็นคำแนะนำสำหรับปีมะแมจริงๆไปไหว้แก้ชงแล้วอยากจะแนะนำให้ไหว้บุพการีเพราะท่านคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นอะไรที่ดีความกตัญญูอะไรต่างๆแล้วก็ไปไหว้พระธาตุที่อยู่ที่สูงเช่นพระธาตุดอยสุเทพพระเทพทันใจหาไหว้พระธาตุที่สูงเพื่อความมั่นคงในชีวิตและประสบความสำเร็จส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีเหลืองกับสีขาวสำหรับปีมะแมปีจอต้องบอกว่าปีจอเป็นอีกหนึ่งปีนักสัตว์ที่ต้องระมัดการที่เราซื่อกับคนแต่คนที่เราซื่อด้วยเขาไม่ซื่อกับเราเจอคนไม่ซื่อสัตย์ใครที่มีแฟนใครที่มีลูกน้องใครที่มีบริวารต่างๆแล้วเราเกิดปีจอคือทำบุญกับคนไม่ขึ้นเช่นต้องระวังการที่ให้ใครยืมเงินลงทุนกับคนอื่นหรือการไปช่วยเหลือใครมันจะเหมือนทำบุญบูชาโทษการเซ็นสัญญาการเซ็นค้ำประกันต่างๆนานาต้องระวังให้มากส่วนเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้หนักหนาปีจอในเรื่องของเงินยังสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมือยังหาเงินได้รายได้ยังมีเข้าคุณจะซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อได้ปีหน้าไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่องสุขภาพของปีจออยากให้ระมัดระวังนิดเพราะปีจออยากให้ระวังเรื่องของกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆนานารวมไปเรื่องของความรักของคนปีจอถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วจะดี
แต่ใครที่โสดอยู่ระมัดระวังนิดหนึ่งจะโดนคนที่มีคู่หลอกลวงอีกไม่ใช่มีความรักไม่ได้มีได้แต่ต้องดูให้ดีๆส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้คือสีแดงและสีเขียวสำหรับปีจอถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในการชงของปีฉลูคือ 25% คือต้องบอกว่าการชงของปีฉลูคือครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานคือต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ถ้าติดต่องานผ่านผู้จัดการมันก็จะดีเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่พูดเองไม่ต้องปะทะท่านในเรื่องของการเจรจาต่างๆนานาก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าในเรื่องของเงินต้องบอกว่าผิดคาดเพราะว่าในปีฉลูยังหาเงินหาทองได้เพียงแต่ว่าคนปีฉลูต้องระมัดระวังการเสียเงินจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดคิดคือเวลาเงินมาคือมานะแต่จะจ่ายแบบไม่คาดคิดเลยและพาคนในบ้านไปตรวจร่างกายหรือเราเองไปแก้เคล็ดตรวจอะไรหน่อยหรือบริจาคโลหิตทำให้เราเหมือนฟาดเคราะห์ไปร่วมไปถึงเรื่องความรักเองคนปีฉลูถ้าใครมีคู่อยู่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์อยากจะแนะนำอีกอย่างสำหรับคนปีฉลูที่นอกจากจะไปแก้ชงแล้วไปไหว้พระแม่อุมาที่วัดแขกเพราะว่าวัวคือบริวารเป็นพาหนะขององค์แม่และไถ่ชีวิตโคกระบือดีที่สุดส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีดำและสีชมพูสำหรับปีฉลูปีมะโรงต้องบอกเลยว่าในปี2564เรื่องที่ต้องระมัดระวังคืออะไรที่คุณวางแผนไว้มันจะไม่เป็นไปตามแผนหลายๆอย่างจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ดังนั้นปีมะโรงต้องใจเย็นนับ1ถึง100ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มองในเรื่องของการเงินคือมีออกมีเข้ารับรองหูตาลายแน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงในสายงานเกิดขึ้นด้วยใครที่เกิดปีมะโรงแล้วคิดจะเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนก่อนเมษายนแล้วถ้าหลังเมษายนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะถ้าเปลี่ยนไปเราจะเหมือนหนีเสือปะจระเข้มันก็จะเหนื่อยหน่อยหลายๆอย่างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักในช่วงปีหน้าใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักโอเคสวีทหวานบางคู่อาจจะถึงขั้นมีลูกด้วยแต่ถ้าใครท้องในปีชงจะบอกเลยว่าจะเปลี่ยนจากชงเป็นดีเลยเพราะลูกมาค้ำดวงของตัวเองการแก้ชงของปีมะโรงคือปีงูใหญ่ไปแก้ชงที่วัดมังกรเพราะต่อมาคือในเรื่องของพญานาคซึ่งปีหน้าปี64องค์ของพญานาคคือพลังยังเยอะอยู่สามารถไปไหว้สักการะได้หมดทุกที่ทั้งทางอีสานนาคราบึงการปู่อื้อลือหรือจะไปพญาศรีสัตนาคราชที่นครพนมหรือจะไปพญานาคสีรุ้งที่อุบลราชธานีส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีเขียวและสีน้ำเงินสำหรับปีมะโรงซึ่งงานนี้หมอต๊อกแต๊กยังได้ทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่าพรุ่งนี้29ธันวาคมยังขอประจำการอยู่ที่รายการต้มยำอมรินทร์อีก1เทปเพื่อเปิดดวงทั้ง12ราศีในปี64รอฟังกันให้ดีใครดวงดีหรือใครต้องระวังเวลา12:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD 34